ดีครับมีหุ้นเคาะข้ามคืนข้ามวันไหมคะโอ้โหเจอแบบนี้นะค่ะคือเซตลงมาเนี่ยนะครับก็คือหลุด10วันลงมาใหม่นะฮะเมื่อกลางวันยังยืนอยู่นะครับเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้คือว่าต้องยืน 1,600 ให้ได้นะฮะแต่ในทางของทฤษฎีขึ้นเนี่ยนะครับการที่ขึ้นมา1วันแล้วลง1วันเนี่ยมันเป็นสัญญาณของการลงต่อนะค่ะนะครับในถึงในภาพเซตนะครับคำถามว่าอะไรลงต่อก็คือกลุ่มสื่อสารนะฮะก็พลังงานเนี่ยลงต่อแน่ๆนะครับเพราะวันนี้คิดว่าก็คงขึ้นไปปิดข้างบนไม่ได้นะครับก็คือว่ารอบที่ขึ้นมาจะรีบาวขึ้นมาตัวนี้มันจบนะฮะคราวนี้มันก็ต้องไซด์เวย์ลงไปถูกไหมครับลงไปข้างล่างเหมือนแล้วไอ้151582นะครับเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะมันหุ้นเนี่ยเราก็คือไปหลายตัวอยู่แล้วนะครับเมื่อเช้าที่เราให้หุ้นไปก็เป็นหลายตัวนะครับก็เป็นอีทันไทยใช่ไหมครับเป็นบีแลนด์นะครับเป็นเอ็มริงนะฮะเจอแบบเนี้ยก็คือว่าในภาพแบบเนี้ยมันก็ทำให้หุ้นที่จะขึ้นรายตัวพวกนี้มันจะเอาหุ้นอะไรมาเพราะว่าเรามองว่าถ้าหลุด 1,600 พวกนี้มันก็คือลงไงค่ะมันคือลงต่อนะแล้วทุกตัวก็ลงตอนนี้ลงต่อไปมันบอกว่าถ้าคุณจะไม่หลุดเนี่ยคุณก็อย่าลงไปค่ะคราวนี้ถ้ามันลงไป 1,582 นะครับมันหลุดลงไปเลยนะค่ะแล้วถ้ามันปิดหลุด 1,578 ที่ผมพูดถึงนะครับอันนี้มันลงไป 1,550 1,500 เลยนะค่ะนะครับจะเอากลับบ้านมั้ยถ้าเอาเดี๋ยวจะให้จริงๆแล้วเซตเนี่ยถ้ายังไม่หลุด 1,578 เนี่ยนะครับหุ้นน่ะมันยังเล่นรายตัวได้อยู่นะครับมันก็เด้งๆเด้งใช่มันก็จะเป็นตัวเล็กตัวน้อยอย่างเมื่อวานที่เล่นก็ขึ้นมานะครับแล้วมันไปรอดนะครับเมื่อวานที่ถามมาจะมีตัวอะไรนะครับไซเบอร์นะฮะมันเป็นไงมันเบอร์มั้ยเบอร์ไปเลยฮะไซเบอร์ตัวนี้มันเท่าไหร่ล่ะคุณม่อนมันของมันไม่ขึ้นค่ะพี่เอารีเซตไอตัว Wi-Fi ให้นิดนึงไม่จ่ายค่านั่นเท่าหรือเปล่าค่ะตอนนี้เท่าไหร่คะไม่ได้ดูผมดูนิดนึงนะครับไซเบอร์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรปิดก็ 1.38 นะครับก็ยังไม่มีอะไรวอลุ่มก็ไม่ได้ออกนะครับแต่ถามว่าสมควรเล่นไปไหมก็ต้องถามคนที่เขาเล่นนะครับอ๋อค่ะนะครับยังไม่ได้เสียทรงอะไรเลยนะครับในทางเทคนิคยังดีอยู่นะฮะได้แล้วค่ะเทคนิคใช่ไหมคะใช่นั้นเทคนิคยังไม่ได้เสียอะไรแต่รับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับอาจจะใช้ 1.34 เป็นสต็อปลอสก็ได้นะครับคือต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวานเป็นสต็อปลอสก็ได้นะครับถ้าใครซื้อไปแล้วบาทเมื่อเช้าก็ไม่ได้ลากไก่ใช่ไหมครับบาท40บาท44นะฮะเป็นรอเล่นนะฮะรอเล่นนะฮะใช่คือเซตอินเด็กซ์เนี่ยพอคนส่วนใหญ่นะครับพอเจอเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาทุกคนนะฮะพอซื้อก็ไม่กล้าถือใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดไดเซตยังไม่หลุด178เนี่ยนะครับหลายตัวมันยังเล่นได้อยู่นะฮะแต่คงไปคาดหวังไม่ได้ขึ้นมาแล้วเขาต้องขายไปอ๋อเมื่อกี้ล่วงหลุด1,600ไปจำนองเนี้ยเพราะตรงนี้มันเป็นแรงขายของคนที่ลากขึ้นมานะครับก็จะเป็นป๊อปเทรดถูกไหมครับกับสถาบันในประเทศแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของฟิวเจอร์นะฮะคือฟิวเจอร์เนี่ยต่างชาติที่ผมบอกว่าสู้กันเขาอะช็อตไว้เยอะมากนะฮะแล้วเมื่อวานเขาก็ไม่ได้ปิดนะครับเพราะวันนี้ผมเชื่อว่าฝรั่งเนี่ยเป็นคนขายหุ้นต่อนะฮะแล้วก็ช็อตฟิวเจอร์ลงมานะครับคราวนี้เขาช็อตลงมาแล้วไม่รู้ว่าเพื่อเขาจะมาลองหรือเปล่านะฮะหรือเขาอาจจะช็อตลงไปเลยก็ได้นะครับซึ่งเราเองเนี่ยเมื่อเขาดูพลังงานนะครับกับสื่อสารและขนาดใหญ่แล้วเนี่ยโอกาสที่เซ็ตมันจะลงมันก็มีนะฮะมันก็ไปพันที่ฟิวเจอร์ต่อยาวเลยนะฮะพอฟิวเจอร์ตอนนี้กลายว่าลงมากรอบล่างอีกแล้ว1,048ถูกไหมครับเมื่อเช้าที่เห็นอยู่ดีๆเมื่อวาน1,076เนี่ย20จุดนะครับตอนนี้ลงมากรอบล่างละกลายเป็นว่ารองกรอบล่างนะครับ1,048.1 นะฮะแล้วก็สต็อปลอส1,048นะฮะมันไปพันหมดเลยนะฮะหลุดหมดไหมฮะตัวสต็อปคือมันบอกว่ามันไม่หลุดมันจะลงมาอันนี้มันกำลังจะลงมาอยู่ไง1056มันก็มีโอกาสที่จะหลุดนะฮะค่ะเพราะนั้นพอมันหลุดโครมมันลงไป1040 1030มันกลายเป็นฟิวเจอร์ที่เมื่อเช้าเป็นจังหวะถือรองอยู่ใช่ไหมครับค่ะแต่หลุดที่ผมบอกถูกไหมครับผมบอกว่าให้ดูที่1067.5ใช่ไหมครับค่ะถ้าหลุด1067.5มันจะลงค่ะมันก็ลงถูกไหมครับเพราะนั้นพอหลุด1067.5ก็คือต้องช็อตลงมาช็อตลงมาใช่มันเป็นไซด์เวย์นะฮะคราวนี้ถ้าใครทนไม่ได้อ่ะค่ะถ้าใครทนไม่ได้นะครับมันก็เรียบร้อยนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์คือช็อตกรอบบนลองแล้วก็ลองกรอบล่างนะฮะแต่กรอบล่างน่ะถ้ามันจะไม่หลุดอ่ะมันไม่ควรจะลงไปลึกนะฮะวันนี้มันอาจถ้ามันปิดแถวนี้1056นะครับแล้วเซตปิดอยู่ที่ประมาณเท่า 1,600 นะฮะ1602เนี่ยจริงๆเนี่ย1602เนี่ยมันบอกว่ามันห้ามหลุดลงไปอีกนะฮะ
พราะมันเป็นแก็บที่เปิดไว้คราวก่อนแก็บก็คือแนวต้านนะครับเป็นแนวรับนะฮะพอหลุดแนวรับลงไปที่1582แล้วขึ้นทะลุมาแล้วเนี่ยห้ามหลุดอีกทีนึงทีเซ็ตจะลงเลยนะนะครับจะเซ็ตลงหุ้นอะไรลงก็กลุ่มปตท.นะฮะปตท.กับแอดวานซ์ลงนะฮะกับกลุ่มสื่อสารลงนะครับคราวนี้ถ้าพรุ่งนี้วันนี้เขาเอาฟิวเจอร์ลงมาแล้วเขาลองโค้ชนะครับมีสัญญาณลองโค้ชจากฝรั่งคือฝรั่งกลับมาลองอ่ะแบบเนี้ยนะครับมันก็ซึ่งสามารถที่พรุ่งนี้จะขึ้นได้อยู่นะฮะสรุปว่าผมบอกว่าถ้าจะดูว่าตลาดจะลงไหมเนี่ยคุณต้องดูยอดฟิวเจอร์ของฝรั่งวันนี้นะครับถ้าเขาเป็นช็อตนะถ้าเขาเป็นช็อตนะก็แสดงว่าเขาเอาลงนะครับเขาเอาลงนะฮะแล้วเราเนี่ยสู้ไหมนะฮะถ้าเราไม่สู้มันก็ลงแต่ถ้าวันนี้กลับไปเป็นสถาบันขายแล้วฝรั่งกลับมาซื้อนะอันนี้ไม่ใช่ละแล้วต่างชาติกลับมาลองนะครับผมเชื่อว่าสถาบันเนี่ยถ้าหุ้นลงเป็นผู้ที่เสียประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะเป็นพวกเดียวที่ยังไม่ได้ขายนะฮะป๊อปเทรดก็ป๊อปเทรดยังเหลืออีก 2,000 ล้านนะฮะนะครับขายแล้วยังมีเงินในมือ 2,000 ล้านป๊อปเทรดนะฮะป๊อปเทรดเป็นคนขายนะครับแต่สถาบันยังไม่ได้ขายหุ้นเลยนะฮะตอนนี้มีแสนสิรินะฮะซึ่งมีแลนเป็นเขียวแสนสิริก็เขาเซลออนแฟกต์นะฮะผมก็สงสัยนะว่าพอประกาศดอกเบี้ยขึ้นมาแล้วก็เซลออนแฟกต์นะฮะแต่ไปเซลออนแฟกต์ปตท.เนี่ยมันก็งงเหมือนกันนะฮะรอข่าวอยู่แล้วฮะพอประกาศออกมาไงว่าลด 0.25 ใช่ไหมค่ะอ้าวแต่เซลออนแฟกต์เกี่ยวอะไรกับปตท.ปตท.ต้องได้ประโยชน์สิดอกเบี้ยลงใช่ไหมค่ะมันต้องขายอสังหาใช่ไหมค่ะสิริกับคิวห้าผมไม่เห็นสิริคิวห้ามันจะลงอะไรเยอะเลยนะฮะก็ลงอ่ะนะครับแต่ไม่ลงเยอะจาก4.22นะคะใช่แต่ปตท.ลงเละเลยเห็นไหมฮะค่ะกลายเป็นแบบมันเป็นภาพที่หมายถึงว่าพอตลาดมันไซด์เวย์เนี่ยมันไม่มีเหตุผลหรอกนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราก็รู้ว่าจุดสต็อปลอสของเราคืออะไรก็แล้วกันนะฮะแต่ถ้าในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันลงไม่ได้อีกนะครับแต่ผมบอกว่ามันลงมาน่าซื้อสำหรับคนที่ช็อตเกมพอร์ตลงมานะครับช็อตเคแบงค์ไป224เนี่ยได้20บาทนะครับทยอยซื้อคืนนะครับ BBL ใครช็อต236มาตอนนี้208นะครับทยอยซื้อคืนนะครับถ้าเป็นลองเทอมนะฮะ SCB ขายไป196นะครับ181นะครับซื้อคืนนะฮะนะครับตอนนี้205ใช่ไหมคะแต่ถ้าคนจะเข้าซื้อใหม่นะครับใครจะซื้อเคแบงค์ใหม่ไม่ถึงว่าจะซื้อลงทุนเนี่ยต้องรอสัญญาณกลับตัวนะครับตอนนี้ยังเป็นสีแดงอยู่นะฮะใช่คือคุณต้องยอมสัญญาณกับตัวให้มันเป็นแท่งซื้อขึ้นมาก่อนเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเคแบงค์จะลงไป190มั้ยค่ะแต่คนถามว่าแล้วคนที่ช็อตมาเป็นยังไงก็พอแล้วไงได้20บาทน่ะค่ะเท่ากับเขาไปลองเทอมรอบก่อนซื้อมา200ขายไป224นะครับลงกลับมาซื้อใหม่204นะครับต้นทุนก็ลงไปอยู่ที่180ค่ะนะครับอันนี้คือคนที่เล่นหุ้นธนาคารแล้วเล่นเป็นนะฮะต้องเล่นเป็นรอบแบบนี้แต่ตรงเนี้ยคุณจะไปวางใจว่ามันจะลงไป190เหมือนคนที่ยังไม่ซื้อไม่ได้ค่ะนะครับคนที่ยังไม่ซื้อเนี่ยไม่ถึงว่าคุณจะซื้อเข้าไปก็ได้แต่คุณก็เสี่ยงที่มันจะลงต่อนะครับเพราะนั้นคุณอาจจะซื้อตรงนี้แล้วแพงนะครับหรือถ้าคุณไม่ซื้อพรุ่งนี้มันขึ้นไปเลยก็ได้ถูกไหมครับ คุณก็อาจจะต้องไปซื้อแพงยางกับตัวเพราะฉะนั้นยางกับตัวเนี่ยมันอาจจะมีวันที่มันขึ้นนะครับมันอาจจะบวก 5% ของ K-Bank นะฮะคือ 10 บาทเลยมันก็ไม่ได้ซื้อที่บัตทอมนะฮะก็ตามกันไปก็ตามว่ามันไซด์เวย์อยู่คือในเซตทั้งหมดตอนนี้เป็นไซด์เวย์นะครับในกรอบ1582นะครับกับ1650เนี่ยไม่ใช่แล้วก็เป็น16ที่ผมพูดถึงเมื่อเช้านะครับที่มันขึ้นไปนะฮะ1620แถวเนี้ยส่วน True มีจุดกลับตัวหรือยังฮะ True นะครับเดี๋ยวผมดูเทคนิคให้นะครับค่ะเพราะแดงมาหลังจากที่ยืนเขียวในช่วงเช้านะคะตอนนี้10นะครับเป็นแท่งแดงนะครับแล้วก็แท่งนี้ก็ไม่ใช่แท่งสัญญาณกับตัวนะครับเพราะเปลี่ยนอยู่ในแท่งเมื่อวานะนะครับเป็นแท่งปรับฐานนะครับถือต่อไปใช่ไหมคะถือต่อไปแล้วก็สต็อปลอสก็เป็น10 บาทดันสต็อปขึ้นมานะคะคุณผู้ชมใช่เอเวอเรจใช่ดันสต็อปขึ้นมาเป็น10บาทสต็อปลอสจะเปลี่ยนทุกวันเท่าไหร่ครับถ้าปิดต่ำกว่า10.40ก็60ตังค์ก็เป็นสต็อปลอสค่ะก็ถอยมาที่10.40ถ้าปิดต่ำกว่านะครับขายที่ทยอยซื้อเข้ามาเรื่อยๆทรูนะฮะครับคราวนี้ตลาดเนี่ยถ้าเราดูแบบนี้ถามว่าถ้าตลาดจะขึ้นต่อไปพรุ่งนี้ต้องเป็นไงใช่ไหมฮะค่ะเปิด1,600แล้วขึ้นไปปิด1,020ฮะแต่ท่าเนี้ยเป็นท่าลงฮะไม่ใช่ท่าขึ้นของเซ็ตนะครับแล้วจะหุ้นที่อ่อนไหวมากก็คือหุ้นน้ำมันนะฮะกับกลุ่มสื่อสารนะฮะอ่อนไหวมากนะครับหุ้นกลุ่มอื่นเราจะเห็นว่าตอนที่หุ้นลง
อีตันไทย CK ก็อยู่ตรงเนี้ยค่ะนะครับไม่ได้ขยับไปไหนนะครับไอ้ B-Land ก็อยู่ตรงเนี้ยผมก็เห็นมันอยู่แถวๆเนี้ยนะครับM-Link ผมก็เห็นมันก็อยู่แถวๆเนี้ยนะฮะมันไม่ได้อยู่ห่างจากราคาแถวๆวันนี้เลยนะฮะแต่หุ้นที่มันอ่อนไหวนะคือหุ้นที่เกี่ยวกับฝรั่งหมดเลยฝรั่งหมดเลยเนาะใช่ไม่ว่าจะเป็น True ผมก็เห็นว่าตอนที่มันลงมันก็สูงกว่าตอนที่มันลงอีกราคา True กับ Jazz นะครับค่ะนะครับคือมันเป็นแบบเนี้ยนะฮะคือภาพรวมเนี่ยมันจะไปครอบงำหุ้นทุกตัวได้เนี่ยผมคิดว่าเซตต้องหลุดนะครับ 1,582 ก่อนนะฮะค่ะแต่ถามว่าให้น้ำหนักตัวนี้ให้ลงกับขึ้นยังไงคือให้ไซด์เวย์นะครับแล้วก็โอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นนะครับค่ะก็ไซด์เวย์นะโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยไปทำนิวไฮเริ่มน้อยลงทุกทีลบลิบหลีไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นไปได้รายตัวอย่างอินเตอร์ไทยจะไป9.50 บาทอะไรเงี้ยนะครับตามข่าวของมันนะครับเหมือนกับยูนิคที่มันขึ้นไปทำไฮแล้วนะครับ12 บาทของมันเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นตัวแล้วลักษณะของหุ้นที่เล่นมาตัวเนี้ยหุ้นบริษัทหลักทรัพย์มาแล้วนะหลักเอหลักเอนะครับคือหุ้นในพวกนี้มาเมื่อไหร่ผมบอกนะให้ระวังตัวนะคือแล้วก็หุ้นที่มาก็คือหุ้นซิลลิ่งมีแล้วเห็นไหมครับหุ้นอะไรไม่รู้ไปอยู่ไหนมาอยู่ดีๆไม่รู้ทำอะไรกันซิลลิ่งมีทุกวันแบบเนี้ยสัญญาณมันมาแล้วว่าเป็นตลาดจะลงจะปรับฐานนะครับปรับฐานใหญ่นะฮะปรับฐานใหญ่ใช่แต่ตลาดเราต้องบอกว่าแข็งมากนะครับค่ะแต่ถ้ามันปรับมันก็คือต้องปรับอ่ะนะฮะอืมปรับผมคิดว่ามันก็คงไม่น่าจะปรับฐานใหญ่ก็ไม่น่าจะเยอะมากนะครับเดี๋ยวมากก็150จุดอะไรเงี้ยค่ะโดยพื้นฐานนะคะตัวธุรกิจของบมจ.ในตลาดใช่ค่ะนะครับค่ะทองคำค่ะส่วนทองคำก็มันก็เป็นไซด์เวย์ใช่ไหมครับค่ะเมื่อวานใครช็อตตะผมไปก็ขาดทุนค่ะนะครับมันก็ไซด์เวย์อยู่ที่1,411ข้างบนนะครับกรอบล่างก็1,350มันก็อยู่แถวนี้ฮะผมเห็นมันก็อยู่แถวนี้ทุกวันนะครับแต่ค่าเงินบาทที่อ่อนนะครับมันทำให้คนที่ลองอ่ะได้เปรียบนะครับค่าเงินตอนนี้มันได้จากค่าเงินแต่จริงๆแล้วทองคำมันอยู่ที่บริเวณ1,380เนี่ยในช่วงสัปดาห์มันอยู่แถวนี้ตลอดนะฮะมันไม่ได้ไปจากไหนเลยแต่ที่กำไร150ฮะกำไร100นึงกำไร50บาทแต่ละวันเนี่ยมันเกิดจากค่าเงินบาทนะฮะค่าเงินบาทที่มันอ่อนนะฮะผมคิดว่าค่าเงินบาทจะอ่อนไปอีกนะครับไปถึงประมาณนะครับ30.50 บาทนะฮะจากการลดดอกเบี้ยครั้งนี้นะฮะจากการลดดอกเบี้ยครั้งนี้แล้วก็บอกว่าจะลดอีกครับโดยปกติเนี่ยในลักษณะแบบนี้ถ้าบอกว่าลดดอกเบี้ยแล้วไม่ลดอีกแล้วนะครับเงินจะออกจากตราสารหนี้นะครับแล้วจะวิ่งเข้ามาที่ตลาดหุ้นนะครับแต่ถ้าบอกว่าลดแล้วจะลดอีกอย่างนี้เงินยังค้างอยู่ในตราสารนี่จะไม่ออกมาค่ะนะครับแล้วดีไม่ดีจะมีเงินจากเมืองนอกไหลเข้ามาอีกนะฮะไหลเข้ามาซื้อตราสารนี่อีกนะครับคือคุณลงเนี่ยคุณต้องลงให้จบเลยถ้าคุณลงไม่จบนะครับทุก25ตังค์ที่คุณลดลงไปเนี่ยนะครับหรือคาดว่าจะลดเนี่ยมันทำให้คนซื้อตราสารนี่เนี่ยมันกำไรเพราะฉะนั้นมันจะเข้ามาอีกนะครับกลายเป็นว่าเงินจะเข้ามาอีกนะรอให้เงินเข้ามาอีกนะฮะรอให้เงินเข้ามาอีกนะครับเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับจริงๆต้องลงไปเลย50ตังค์คือมันตอนนั้นมันขึ้นตังค์เนี่ยมันขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะนะฮะลงทีเดียวปักทีเดียวจบเลยกระจายเลยเงินวิ่งกระจายออกนะฮะแล้วเงินบาทอ่อนเลยนะฮะแล้วก็มีตัวดอกเบี้ยไว้คอนโทรลเงินเฟ้อได้อีกตั้งเยอะนะฮะจาก 2% นะมา 2.5 ใช่มั้ยครับสมมุติ 2.25 เนี่ยนะเราสูงสุดก็ประมาณสัก 5% เนี่ยนะครับมันได้ตั้งไม่รู้กี่เบสิสพอยต์นะฮะคอนโทรลเงินเฟ้อมาเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยได้ตั้งหลายครั้งนะฮะถ้าแบบนี้มันก็เท่ากับว่าไปดึงเงินเข้ามาอีกเพราะคือแบงก์ชาติลดแล้วคลังก็บอกว่าไม่ใช่ต้องการจุด5นะฮะภาคอุตสาหกรรมก็บอกว่าต้องการ1ถูกไหมครับตกลงมันก็แสดงว่ายังลงอีกเงินก็ไหลเข้ามาที่ตราสารนี่อีกนะครับมันก็จะไปพุชนะไปพุชให้สุดท้ายเงินบาทก็แข็งลงมาอีกนี่อธิบายให้ฟังลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแต่ว่าคุณไปแทรกแซงนะครับแต่ถ้าทำธรรมชาติมันจะเป็นตามที่ผมพูดนะครับค่ะนะครับมันก็จะอยู่ตราสารนี่มันก็ไม่เข้าตลาดทุนค่ะนั่นก็คือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในตลาดตอนนี้นะฮะถูกครับค่ะมันเลยทำให้ตลาดเป็นแบบนี้ไงตอนที่ประกาศดอกเบี้ยมันไม่เกี่ยวกับเซอร์ออฟแฟกอะไรหรอกนะครับเกิดจากที่คุณบอกว่าลดแล้วเนี่ยคุณยังจะลดอีกค่ะมันทำให้สถานการณ์ของเงินที่มันคิดว่ามันจะวิ่งมาตลาดทุนไหมเนี่ยมันวิ่งกลับไปที่ตราสารนี่อีกเงินก้อนใหญ่ไปหากินเงินได้เยอะขึ้นจุด25ของการฝาก800,000 ล้านนะครับการซื้อตราสารนี่ในเมืองไทย800,000 ล้านเนี่ยนะครับลงแค่จุด05เนี่ยมันได้จากราคาของพันธบัตรที่ขึ้นมาเนี่ยอีกเยอะเลยนะค่ะก็เป็นแนวทางกลยุทธ์ของการบริหารเงินนะคะครับค่ะก
ก็พรุ่งนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะว่าตลาดหุ้นจะรีบาวหรือเปล่าใช่ไหมคะคือหุ้นเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลหรอกค่ะผมกังวลก็คือคนที่เล่นฟิวเจอร์อยู่เนี่ยในภาวะไซด์เวย์เนี่ย 5.10 จุดก็เอาไปถอยเลยอย่าไปคิดถือข้ามวันอย่าไปคิดสู้เพราะไซด์เวย์เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเท่าไหร่แต่ถ้าจริงๆแล้วมันขึ้นไปเมื่อเช้าเนี่ยก็คือว่ามันไม่ผ่าน1083ที่ผมบอกใช่ไหมครับค่ะอันเนี้ยมันก็คือมันต้องช็อตแล้วพอมันหลุด1067เนี่ยที่ผมพูดถึงนะครับเมื่อวานเนี่ยหรือเมื่อตอนกลางวันเนี่ยคือ 1067.5 เนี่ยถ้าเห็น 1067.5 คุณต้องช็อตอีกทีนึงค่ะนะครับแล้วตอนนี้คุณก็ต้องปิดแล้วนะตอนนี้คุณต้องไม่ถือโพซิชันคุณไปรอดูว่าพรุ่งนี้มันลงไป 1048.1 เนี่ยคุณต้องเบ็ดเข้าลองเข้าไปค่ะนะครับถ้ามันวิ่งกลับถ้าไม่วิ่งกลับคุณก็สต็อปลอสแค่.01นะฮะแค่100บาทน่ะแล้วสต็อปลอสเลยทําให้ความว่าฟิวเจอร์เล่นยากขึ้นว่างั้นเถอะถ้าใช้เวฟิวเจอร์เนี่ยโดยของผมเล่นแบบรายใหญ่นะครับไม่ใช่ตอนนี้เล่นนะครับคือจะเลิกเล่นเลยจนเห็นทางนะครับหรือว่าสามารถลาบเทรนไลน์ได้นะครับว่าเทรนไลน์มาลาบเบรกเทรนไลน์แล้วมีแนวโน้มขึ้นแล้วหรือแนวโน้มลงแล้วเนี่ยถึงจะเข้าไปเล่นใหม่นะฮะตอนนี้ตลาดไม่มีเค้าเรียกไม่มีทิศทางแล้วกรอบการแกว่งเนี่ยคือกว้างมากเลยนะครับคือฟิวเจอร์ตอนนี้แกว่งอยู่ประมาณสัก30จุดนะครับ30จุดนี่มันฟอร์เซลนะนะครับคุณใส่เงินมาเนี่ยถ้ามันลงไป33จุดเนี่ยคุณถูกฟอร์เซลนะซึ่งมันอันตรายมากนะครับกลัวเหมือนกันฟิวเจอร์ใช่เอ๊ะพี่เดี๋ยวขอเอ็มดิ้งสักหน่อยเนี่ยจะปิดละตอนนี้มันถอยมาจะเอาหรือจะปล่อยยังไงฮะเอ็มลิงใช่ไหมครับใช่ผมว่ามันลงต่ำกว่าเอเวอเรจเยอะนะค่ะเอ็มลิงนะครับ580นะครับค่ะวันนี้มันทำโลที่580ที่แนวรับพอดีนะใช่ไหมคือรับบริเวณนี้หรือเปล่าใช่แต่ตอนมันปิดมันจะเขี่ยโลเหรอไม่รู้กำลังเห็นมันปิดมันปิด580นะแล้วก็แนวรับจริงของมันอีกทีนึงก็อยู่ที่560นะครับแนวรับก็คือเป็นเส้น10วันนะฮะถ้าไม่หลุดเส้น10วันก็ไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้ก็คือว่าก็ยังถืออยู่นะฮะยังถืออยู่นะครับถ้าจะขึ้นพรุ่งนี้ก็ต้องขึ้นถ้าพรุ่งนี้ถือไว้แล้วพรุ่งนี้มันไม่ขึ้นก็คือมันเลิกเล่นละนะครับเพราะมันปล่อยของอยู่ข้างบนเนี่ยประมาณสัก 7-8 วันที่เหนือ5.50 บาทนะครับแล้วมันจะทิ้งตัวลงนะฮะเทคนิคบอกแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่หลุด580นะปิดวันนี้ไม่หลุดนะแสดงว่ามันเจตนาที่จะขึ้นต่อนะครับแล้วถ้าเจตนาที่ขึ้นต่อพรุ่งนี้ก็ต้องขึ้นเลยนะครับห้ามอึ้งทำไมงั้นก็ถอยไปเลยนะตัวใครจะมาใช่ว่าผมถามว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่ขึ้นเนี่ยเพราะเป็นทุนเก็งกำไรนะถ้าพรุ่งนี้คุณไม่ขึ้นเนี่ยคุณโดนไหมเพราะว่าท่าเซตท่าลงอ่ะใช่ไหมคุณโดนไหมโดนแล้วคุณรับไม่ไหวหรอกเพราะนั้นถ้าคุณจะปิด580แล้วพรุ่งนี้คุณก็เล่นไปพอเล่นไปนะในสภาพของตลาดหุ้นที่มันเป็นไซด์เวย์แบบนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่คิดหรอกว่าหุ้นลงทุกคนยังคิดว่าหุ้นขึ้นเชื่อผมเพราะนั้นคุณยังเล่นได้นะฮะแล้วยิ่งหุ้นหลักเล่นไม่ได้นะครับเขาก็จะมาเล่นกับคุณนั่นแหละแล้วเขาก็พร้อมที่จะไปติดที่6-7 บาทข้างบนค่ะก็แฟร์ถูกไหมแฟร์ไงเขาติดเองไงถูกไหมค่ะแต่ถ้าคุณไม่เล่นเนี่ยคุณก็ตายเองคุณติดเองค่ะนะครับได้นี่คือหุ้นแบบ Mlink นะฮะไม่ใช่หุ้นแบบ KBank SCB ค่ะนะครับคนละแบบนะครับหรือแบบ Eaton Thai เนี่ยพวกนี้อ่านพื้นฐานออกนะครับแต่ Mlink อ่านไม่ออกนะครับค่ะอ่านอนาคตอย่างเดียวนะครับค่ะได้ค่ะได้นะครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับสวัสดีค่ะค่ะ